ยกฐานะคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้ดีขึ้นโดยการเพิ่มนะครับมูลค่าในทรัพย์สินที่พี่น้องเกษตรกรมีอยู่นะครับอันนั้นเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรากำกับดูแลนะครับหน่วยงานทั้งหมด22หน่วยงานนะครับแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินนะครับคงถือเป็นสำนักปฏิรูปที่ดินอันท่านได้รู้กันได้สั่งการนะครับทางผมและท่านผู้ช่วยทั้งสองท่านว่าเราต้องมีการขับเคลื่อนในการแปลงสินทรัพย์ประเภทสปกรนะครับให้มีมูลค่านะครับเพื่อยกฐานะของพี่น้องเกษตรกรที่ทำกินในเขตพื้นที่ดินให้มีหน้ามีตามีฐานะและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันหลังจากที่รับนโยบายจากท่านนายกนะครับตัวที่ท่านนายกได้แถลงต่อถือว่าแถลงต่อพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับช่วงปลายปีเดือนที่11กันยายนปี66ที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นผมท่านชัยยาท่านอนุชาก็แถลงต่อนะครับผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ทำกินในพื้นที่สปกรและหลังจากที่ได้นะครับเปลี่ยนจากสปกร 4.1 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วนะครับการที่เราสามารถให้พี่น้องเกษตรกรเปลี่ยนมือได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับถามว่าเปลี่ยนมือให้ใครได้บ้างก็ให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือนะครับให้กับผู้ที่ไปทำนะครับกิจการที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนภาคการเกษตรณเวลานี้ณวันที่ตั้งแต่เราประกาศลงในราชกิจจาเนี่ยวันที่8ธันวาคมที่ดินของสปกรทั้งหมด22กว่าล้านไร่นะครับ2ล้านกว่าแปลงนะครับ1ล้านประมาณ1ล้าน7แสนกว่าครอบครัวพร้อมที่จะออกโฉนดทันทีนะครับนั่นหมายความว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์คือถือครองมาทำกินมาเกิน5ปีแล้วอันนั้นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่เรามีเปิดโอกาสให้มาขึ้นทะเบียนกับสปกรทุกจังหวัดนะครับเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วก็หมายความว่าคนกลุ่มนี้เมื่อขึ้นทะเบียนแล้วตรวจสอบแล้วคุณสมบัติถูกต้องก็จะได้รับโอกาสในการที่จะเปลี่ยนสปกร 4.1 ให้เป็นโฉนดก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับมันไม่ได้ทำภายในปีเดียวจบที่ดินทั้ง22ล้านไร่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะเราต้องตรวจสอบคุณสมบัตินะครับให้เคลียร์ให้ชัดเจนนะครับไม่งั้นจะเกิดประเด็นอย่างที่ท่านพี่น้องสื่อมวลชนถามว่ามันจะเป็นการสนับสนุนให้กลุ่มทุนโดยใช้โนมินีเข้ามาถือครองอันนี้เราจะป้องกันตรงนี้อันนั้นเราให้ขึ้นทะเบียนก่อนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีพี่น้องที่อยู่ตามชนบทเนี่ยหลายท่านเข้าไปถึงนะครับสื่อไม่ถึงข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับเราก็จะมีเจ้าที่ในแต่ละจังหวัดนะครับที่รู้ว่าเอาถือว่าลุงมาลุงคำถืออยู่เกิน5ปีแล้วทำไมไม่มานะครับขึ้นทะเบียนแสดงเจตจำนงการเปลี่ยนนะครับที่ดินให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเจ้าที่เราต้องทำงานเชิงรุกนะครับอันนั้นคือขั้นตอนการทำส่วนและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับปี67นะครับ22ล้านไร่ที่เข้าทำประโยชน์ครบ5ปีและปี68 69 70ก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนะครับอีก10ปีข้างหน้าที่ดิน40กว่าล้านไร่จะกลายเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรถามว่าสปกรที่เหลือทำอะไรก็ดูแลที่ดินที่เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรและพื้นที่ที่กรมป่าไม้หรือกรมอุทยานที่เป็นป่าไม้เสื่อมโทรมแล้วเนี่ยครับที่ไม่มีสภาพเป็นป่าแล้วต้องส่งมอบให้สปกรในการนำมาปฏิรูปดังนั้นที่ดินที่สำนักรูปที่ดินกำกับดูแลก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับมากกว่าเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญค่ะ